ไส้ฟูกุไส้สตรอเบอรี่100ลูกค่ะมันจะใหญ่ประมาณนี้ช่วยแปะภาพด้วยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าไส้เราจะเป็นยังไงนะคะทุกคนได้อยู่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูจิโกะค่ะวันนี้แปลกหน้าแปลกตามากป้าคือมูเพิ่งไปทำสีผมมาใหม่นะคะเป็นสีผมแบบเข้มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีคอนแทคเลนส์นะคะเป็นคอนแทคเลนส์สีเทานะคะเพื่อให้แบบลุควันนี้ดูแบบเป็นลุคใหม่เพื่อที่จะเข้ากับโทรศัพท์มือถือใหม่ๆเครื่องใหม่ที่มูเพิ่งได้สอยมาใหม่ๆไงเย้นี่ค่ะนี่คือ Samsung Galaxy S20 Fan Edition นะคะที่เขาบอกว่าเครื่องนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์กล้องที่หวาวมากๆแน่นอนซึ่งวันนี้เราก็มาสถานที่ใหม่ด้วยค่ะสถานที่ใหม่นะคะสตูดิโอวันนี้นะคะดูเป๊ะปังอลังการมากนะคะคือบ้านของพี่อูนนะคะเอ้ยครัวใหญ่มากสวยมากห้องนั่งเล่นอลังการมากและที่ชอบมากคืออะไรรู้ป่ะวิวค่ะมีวิวเยอะมากวิวแบบวิวแบบวิวแบบอลังมากทุกคนดูวิวนี้ดิตรงนู้นคือเราเห็นพารากอนเลยนะเห็นปะตรงนู้นเห็นไงไม่ค่อยชัดหรอนี่เดี๋ยวเราใช้ความสามารถของกล้องใหม่นะคะอวดของไปด้วยในตัวนะคะกล้องตัวนี้คือมีสเปซซูมสามารถซูมได้30เท่านะคะนี่อุ้ยเห็นใน MBK เลยอะตอนนี้ซูมอยู่30เท่าแล้วตอนนี้ซูม30เท่าแล้วซูมแล้วเห็นเป็นปะโคตรปังอะมองด้วยตาเปล่าอะเนี่ยหันกล้องไปดิเห็นบอกไม่เห็นครับนี่ซูมสุดแล้วเนี่ยคือว่าวันนี้สาเหตุที่เราเปลี่ยนสถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็คอนเทนต์โลกทำสองอย่างแบบปังๆใช่คือคอนเทนต์วิดีโอวันนี้มัวจะทำเมนูอาหารที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะไดฟูกุไส้สตรอเบอรี่100ลูกค่ะโอ้ยอยากกินนะแล้วมันก็จะเป็นไดฟูกุที่อันนี้คือภาพที่คิดนะไดฟูกุมันจะใหญ่ประมาณนี้ช่วยแปะภาพด้วยค่ะแต่ฟูกุมันจะใหญ่วันนี้เลยก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารนะคะเดี๋ยวโมจะฝากโทรศัพท์มือถือนี้ไว้ให้กับทีมงานและทุกคนนะคะช่วยกันถ่ายรูปให้โมหน่อยนะคะครับแต่ก่อนไปถ้าอยากได้นะคะโทรศัพท์ Samsung Galaxy S20 FE นะคะมีทั้งหมดหลายสีมากมีอันนี้เป็น Cloud Lavender มี Cloud Mint Cloud Red Cloud White Cloud Orange Cloud Navy ทั้งหมด6สีค่ะสวยมากมันจะดูแบบเราสามารถเลือกสีที่ใช่สไตล์ที่ชอบแล้วถ้าคราวไม่รักเราแล้วทำไงถ้าคราวไม่รักเราแล้วเราก็ต้องหาคนใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโมโหหิวค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใส่น้ำลงไป2ถ้วยเป็นไงวันนี้ดูเป็นไงดูเป็นทางการดูเป๊ะดูมีสูตรก็รู้น้องๆไม่ใส่น้ำทุกคนมันต้องรอดดิวะเราใส่น้ำลงไป2ถ้วยแล้วเราก็จะใส่ผงเจลาตินลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งไฟทางนี้ต้มให้เยลลี่เดือดนะคะต้องโยมโหเปล่าไม่ต้องนั่นมันมุกเก่าแล้วใครๆเขาก็ไม่เล่นแล้วมุกนั้นเราจะต้มรอน้องเดือดระหว่างรอน้องเดือดเดี๋ยวเรามาหั่นสตรอเบอรี่กันก็จะมีลูกใหญ่มากลูกนี้เป็นลูกคันดีดอุ้ยพี่มุกอุ้ยนั่นไงทำไมเราโอ้อุตส่าห์ย้ายครัวทุกคนคะต้องขออภัยด้วยนะคะในความทำไม่รู้เลยนะคะว่าตอนย้ายสถานที่ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยเราใส่ลงปากลงไปเพิ่มหลังจากที่มันเดือดแล้วนะคะสนุกไป okay. จริงๆเราสูตรมันควรจะต้องใส่2ถ้วยแต่ว่าวันนี้เราอยากได้เยลลี่ที่มันเนื้อหนึบๆเนื้อแข็งหน่อยพี่อันนี้มันคือ1ถ้วยตวงจริงๆมั้ยเนี่ยไม่ใช่1ถ้วยคืออันนี้แล้วนั่นคืออะไรอันนี้มันหม้อเล็กเราใส่น้ำลงไป2ถ้วยมันใส่มันต่างกันเยอะเลยดูดิงั้นเดี๋ยวเราต้องต้มต่อไปให้น้ำมันระเหยหน่อย okay. ไม่งั้นอันนี้เยลลี่ไม่เซตตัวแน่ตอนเนี้ยที่โมมั่นใจแน่ๆเลยคือคอนเทนต์ลูกโมต้องดีแล้วสตรอเบอรี่น่ากินป้าพอขันแล้วแบบด้วยรู้ป้าว่าถ้าเอาเนี้ยไปปักดินแล้วสตรอเบอรี่จะขึ้นอีกจริงเหรอรอเล่นคือถ้าสตรอเบอรี่ข้างในอ่ะ
เราแบบไม่ทำให้มันเชื่อมกันอ่ะเวลาทำไดฟูกุมันก็จะแบบล้มมันก็จะอ่อนแรงมันก็จะเละใช่ปะเราก็เลยจะต้องทำให้สตรอเบอรี่ข้างในอ่ะมันแบบเป็นชิ้นเดียวกันก่อนด้วยการใช้เยลลี่ในการเชื่อมเราจะเอาฟอยล์รองประมาณ2ชั้นนะคะเพื่อสร้างเป็นแม่พิมพ์ลูกโดมภูเขาขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะสมานสตรอเบอรี่เข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปหมดเลยเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะคือจริงๆแล้วอะไม่ต้องใช้ที่ร่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้เพราะว่าถูกไปยังไงคะอันนี้จะเป็นจะความรักฮัลโหลคุณมุกค่ะสาวเข้าใจสิ่งนี้ป่ะคะผ่านไป1ชั่วโมงนะคะก็ได้มาแล้วนะคะแป้งไดฟูกุนะคะก่อนที่เราจะไปทำไดฟูกุกันนะคะอยากจะบอกเลยว่าตัว Samsung Galaxy S20 FE นะคะมีฟีเจอร์สำหรับ Net Idol นี่ซิงเกิลเทคนะคะคือว่ามันถ่ายครั้งเดียวเนี่ยจะได้ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอเลยสามารถเก็บได้ทุกโมเมนต์ถึงโมเมนต์สำคัญแล้วค่ะก็คือการประกอบ2อย่างเข้าด้วยกันนะคะคือประกอบแป้งนะคะแล้วก็ประกอบไส้เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะใช้ตัวแป้งมันนะคะโรยลงไปแค่เทลงมาก็เหนื่อยแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยอ่ะมันไม่ง่ายจริงๆมันยากมากเลยทำขนมมาทำยากกว่าทำอาหารอีกยืดยืดมาข้างหน้าเลยยืดมาข้างหน้าจังไว้สะบัดเลยมันได้มันง่ายมันยากมากเอาลงเลยป่ะมันต้องได้สุดท้ายเราก็ความอันนี้มาตรงนี้ก่อนละกันเนาะลุ้นค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าไส้เราจะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอ้ยได้อยู่ไหมโอ้ยภูเขาเราได้แล้วค่ะเป็นโดมไดฟูกุจะรอดปะระวังบนแป้งไปเลยแล้วกันนะแล้วก็จับเฮ้ยในเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะคะแล้วก็จะม้วนมันขึ้นมาเลยวินาทีที่รุ้นรอเฮ้ยได้คุณโมใดๆก็ได้ขอให้แป้งอย่าขาดเป็นพอใจเออมาแล้วมาแล้วขาดไหมไม่ขาดพี่โมไปเลยไปเลยไม่ต้องทีนี้ทีนี้ขาดแล้วมันต้องขาดแล้วมึงขาดแล้วเรียบร้อยจริงเหรอขาดแล้วจริงๆยังไม่ทันกินเลยแล้วก็จะใช้วิปครีมนะคะถ้าเราจินตนาการถึงทุกคนจะเห็นว่านี่คือไดฟูกุยะโอเคค่ะเอาสตรอเบอรี่ออกมาค่ะตกแต่งเป็นเค้กพอไว้ไอซิ่งแล้วมีโรยอย่างนี้ได้ไหมคะต้องโรยเยอะค่ะแล้วหวานเบาหวานเลยเฮ้ยมันได้ทุกคนเหมือนได้พวกกูปะเหมือนปะเหมือนเสร็จแล้วค่ะได้พวกกูยาสภาพหัวที่ดูไม่ได้เลยนะครับทุกคนช่วยแพนไปหน่อยค่ะต้องแพนไปค่ะได้ฟูกุไซส์ปกติมันเล็กแค่นี้แต่วันนี้เราทำได้ฟูกุยักษ์สตรอเบอรี่1กิโลกรัมยกออกมาแทมว้ายน่ากินมากน่ากินมากไม่กินด้วยเดี๋ยวมีจิ้มได้อยู่ปะได้อยู่แต่นี่จะเป็นแค่แป้งเค้กใช่ปะถ้าไปเป็นแป้งได้ฟูกุแทนอื้ออื้อ
ขาดอยู่อย่างเดียวเลยอะไรฮะความลงตัวชิมชิมเชฟคุณยังขำไหมอ่ะเป็นไงโอ้ยโอ้ยใช่ปะขาดแค่ความหวานใช่ขาดแค่ความหวานเราลืมใส่น้ำตาล นี่ค่ะเดี๋ยวโมสุดท้ายนะคะโมจะถ่ายรูปอวดในโซเชียลนะคะถ้าถ่ายอย่างนี้ก็คือน่าจะไม่มีใครกดไลค์นะคะแล้วก็จะถ่ายกับสตรอเบอรี่สวยๆหน้าตาครัวสวยงามมีแล้วก็มีเซลฟี่แบบกว้างด้วยนี่ถ่ายรวมทุกคนจะได้เห็นทุกคนนี่ดูวิวสวยไหมสวยครับสวยมากอยากถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะมืดขนาดนี้นะมืดขนาดนี้ก็ถ่ายได้นะคะเพราะว่า Galaxy S20 FE นะคะเขามีโหมด Bright Night Mode นะคะสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ยังเก็บรายละเอียดของภาพได้คมชัดไม่ต้องง้อไฟเลยจ้ะอันนี้ไฟหน้ากล้องเนี่ยปิดไปเลยปิดเลยปิดโอ้โหไม่เห็นหน้าเลยนะจริงเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโมจะเอารูปไปอัพใน IG นะคะฝากเพื่อนๆนะคะไปกดไลค์รูปเซตนี้ให้ด้วยนะคะใน IG โมจิโกะนะคะก่อนจากกันนะคะโมขอป้ายยาฝากไว้นิดนึงนะคะ Samsung Galaxy S20 Fast Edition นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลย Video Edition นะคะเป็นตัวเองให้ชัดในแบบที่ใช่ค่ะไปแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบายค่ะ